ก็วันนี้ราบริษัทก็พามาอัปเดตการสังเกตผลอะโวคาโดและเมล็ดครับเมื่อคลิปก่อนนั้นก็มีลูกสีเขียวอยู่วันนี้ก็ลูกสีคล้ำทั่วผลนะครับบีบดูแล้วก็นิ่มนะครับหมายความว่าลูกเข้าสุกพอดีนะครับแล้วก็จะให้แม่บ้านพาให้ดูว่าสีเนื้อเขาเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นลูกใหญ่ที่สุดในสวนนะครับปีนี้นะครับดูสังเกตสีเขานะครับดูขอบสีสวยมากนะครับนี่คืออะโวคาโดอะไรไม่ได้สายพันธุ์แท้จากไร่บานิตานะครับครับไม่มีที่ติเลยนะครับครับสีสวยนะครับลองคุณครูมีรัตน์นะครับมีบานเอาลองหั่นสักซีกหนึ่งลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับนะครับว่าเปลือกเขาลอกได้ไหมเนื้อร่อนไหมนะครับนะครับนะครับอันนี้ปลูกได้จริงสกลไร่บานิตาก็อยู่สกลนครนะครับทนร้อนนะครับหมายว่าเปลือกเขาร่อนได้นะครับนะครับดูนะครับนะครับอันนี้แก่จัดเลยนะครับนะครับนะครับก็ห่ออย่างดีนะครับห่ออย่างสวยเลยนะครับเนี่ยผิวเขาก็จะดีมากนะครับครับทำสลัดอะโวคาโดนะครับครับเปลือกบางนะครับนะครับสวยนะครับนะครับทางสวนก็ขออภัยปีนี้นะครับผลผลิตไม่เยอะนะครับอีกอย่างพายุลมแรง